ันที่ช่วง3เลยนะฮะวันนี้มีนายแอบกดไลค์อ๋อมาประจำกันทุกวันศุกร์หายไปตั้ง2อาทิตย์นะครับนะฮะวันนี้นะครับมีเรื่องของ Nation TV ที่ดูบนมือถือจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองไปชมกันครับสวัสดีครับคุณปิยลักษณ์คุณณภัทรและคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการไลค์คบุรีเนี่ยคงเคยติดตามนายแอบกดไลค์กันมาบ้างแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้นายแอบจึงหยิบยกแอปเนชั่นในมือถือ iPhone มาให้ดูกันว่าทุกท่านสามารถชมพวกเราชาวเนชั่นได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงทุกวันกับแอปพลิเคชัน Nation TV Live ซึ่งแอปเนี้ยจะอัปเดตข่าวและข้อมูลหลากหลายทันเหตุการณ์ทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมคุณผู้ชมจะไม่พลาดข่าวเด่นประเด็นร้อนส่งตรงถึงมือคุณทุกที่ทุกเวลาเลยด้วยอ้าวทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของเจ้าแอปตัวเนี้ยก็คือติดตามข่าวแล้วก็รายการต่างๆออกอากาศสดตลอด24ชั่วโมงเลยนะสามารถชมคลิปรายการย้อนหลังได้ทั้งรายงานข่าวแล้วก็รายการทั่วไปสามารถแชร์ข่าวและคลิปรายการที่น่าสนใจผ่านทางอีเมล Facebook Twitter สามารถเลือกเปิดฟังเฉพาะเสียงขณะที่ใช้แอปพลิเคชันอื่นๆได้ด้วยนะที่สำคัญนะดีไซน์พิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันบน iPad ด้วยล่ะถ้าต้องการดูข่าวที่แพร่ภาพสดณเวลานั้นให้กดที่ปุ่มเลือก Play Live Video ในกรณีที่ต้องการค้นข่าวย้อนหลังรายชั่วโมงรายวันแอป Nation Live เนี่ยเขาก็มีแบ่งแยกไว้ให้เป็นของแต่ละวันด้วยนะครับจุดเด่นของแอปพลิเคชันนี้ก็คือเรื่องของคลิปข่าวซึ่งมีแยกเป็นหัวข้อเช่นกีฬาการเมืองบันเทิงวิทยาศาสตร์ต่างประเทศเศรษฐกิจอาชญากรรมพยากรณ์อากาศความมั่นคงการศึกษาภูมิภาคและอื่นๆอีกมากมายทีเดียวแหมหัวข้อหลักๆที่คนอยากรู้ทั้งนั้นเลยนะครับก็ถือว่ามีให้ครบครันทีเดียวถ้าดูข่าวแล้วอยากเผยแพร่ต่อแล้วก็สามารถทำได้ง่ายนะครับเพียงส่งไปยัง Twitter Facebook หรือว่าอีเมลก็ได้ซึ่งแอปพลิเคชัน Nation Live เนี่ยก็รองรับระบบนี้เหมือนกันแหละนะครับสิ่งหนึ่งที่เจ้าแอปพลิเคชันนี้ต้องการก็คืออะไรรู้ไหมใช่แล้วสัญญาณ 3G Edge GPRS หรือระบบ Wi-Fiคุณผู้ชมที่สนใจก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอป Nation Live ได้ฟรีด้วยนะครับดาวน์โหลดที่ไหนล่ะก็ดาวน์โหลดที่ App Store ของ iPhone ใครโหลดเสร็จแล้วก็อย่าลืมบอกต่อเพื่อนๆพี่น้องพ้องพี่กันมาให้ครบเลยนะครับเอาล่ะวิธีง่ายๆแค่นี้แหละนะครับเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดีดูแล้วก็มีความสุขอ้อลืมบอกไปถ้าอยากจะดูพิธีกรหน้าหล่ออย่างคมชัดเจนแล้วก็แนะนำให้เชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยนะครับจะดูหน้าคุณปิยลักษณ์คุณภัทรเนี่ยผ่องใสมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ดูเป็นคลิปนะเอาเป็นว่าสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ครับwww.nationchannel.com แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอให้มีความสุขทุกๆคนนะครับที่ดูรายการไลฟ์บรีนี่นะฮะเป็นยังไงบ้างเทคโนโลยีใหม่ที่ทางเนชั่นเนี่ยนำมาใช้กับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนมีอยู่กับทุกคนหลายคนบอกว่าไม่มีเวลาเพราะว่าต้องทำงานดูทีวีไม่ได้สามารถดูเนชั่นผ่านมือถือได้รวมทั้งรายการไลฟ์บุรีเราก็สามารถดูได้สดๆเลยทีเดียวบ่ายสามโมงตรงสี่โมงดูได้ชัดแจ๋วนะฮะอยู่บนรถเมล์อยู่ที่ออฟฟิศสามารถเปิดดูได้นะครับแอปพลิเคชันนี้น่าสนใจใช้ 3G ก็สามารถดูได้แล้วนะครับชัดแจ๋วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับรายการไลฟ์บุรีนะครับหมดเวลาลงแล้วเราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ